มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าทางลันสต็อปมีชุดแต่งของ D-Max เนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วก็มีของรุ่นอะไรมีอะไรแล้วก็รองเท่าไหร่ที่สามารถใส่ได้เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่ารถ D-Max มีชุดแต่งอะไรบ้างของลันสต็อปค่ะก่อนที่จะไปชมสินค้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะว่า D-Max เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือจะมีเป็นแบบว่าขับ2ตัวเตี้ยนะคะประเภทที่1และประเภทที่2นะคะจะเป็นขับ2ยกสูงและตัว 4WD ค่ะทั้ง2แบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะคะแต่ว่าชุดแต่งของทางลันสต็อปนะคะหน้าตานะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะในของแต่ละปีแต่ละรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขาต่อหรือเป็นตัวฮับค่ะโอเคเราจะมาเริ่มกันที่เจนแรกเลยเจนแรกในที่นี้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ปี2004นะคะจนถึงโฉม All New D-Max นะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะสินค้าตัวแรกของเราเลยจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นชุด Caliper R34 Pod นะคะตัวนี้เลยนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ4พอร์ตตัวนี้นะคะวัสดุที่ใช้จะเป็นเหล็กหล่อนะคะแบบทวินทูบนะคะตัวนี้สามารถจับกับจานได้อยู่ที่355มิลนะคะแม็ก18ขึ้นไปสามารถใส่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะแหมสีสันสวยงามนะคะตัวนี้จะเป็นคาลิปเปอร์รุ่น RS Pro นะคะตัวนี้วัสดุที่ใช้หรือผลิตนะคะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมแบบโมโนบ็อกซ์นะคะตัวนี้สามารถจับกับจานขยายได้อยู่ที่355มิลถึง380มิลค่ะตัวนี้ตั้งแต่แม็ก18ขึ้นไปสามารถใส่ได้เลยนะคะ okay. แล้วก็อีกตัวนึงเลยนะคะจะเป็นชุดคาลิเปอร์ R8 นะคะตัวนี้มาพร้อม6พอร์ตค่ะตัวนี้วัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเลยเหมือนกับตัว RS2 ค่ะโมโนบ็อกซ์เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเริ่มจับจานอยู่ได้ที่355ถึง400ค่ะตัวนี้เริ่มตั้งแต่แม็กที่18ขึ้นไปสามารถใส่ได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่เราเห็นหน้าจานะคะทั้งหมด355และ380นะคะจานจะเป็นจาน2ชิ้นทุกรุ่นเลยจะเป็นจาน2ชิ้นค่ะ wow. จาน2ชิ้นเนี่ยดียังไงนะคะจาน2ชิ้นเนี่ยเวลาที่เราถอดเปลี่ยนหรือเปลี่ยนชุดอะไหล่นะคะเราจะถอดแค่ใบจานหรือไม่แค่ฮับอย่างเดียวนะคะในการเปลี่ยนชุดอะไหล่ทำให้เวลาที่เราเปลี่ยนจานอะไหล่นะคะจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเจนใหม่ล่าสุดเลยนะคะตั้งแต่ปี2020จนถึงณปัจจุบันเนี่ยว่ามีหน้าตาคาลิเปอร์เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนและฮับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะค่ะสำหรับชุดที่2นะคะตัวนี้จะเป็น D-Max นะคะตัวปี2020ขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือขับ4นะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวสแตนดาร์ดของเราเลยนะคะจะเป็นชุดคาลิเปอร์ R34 Pod นะคะตัวนี้นะคะวัสดุนะคะที่ใช้จะเป็นเหล็กหล่อนะคะจับกับจานขนาด355มิลขึ้นไปนะคะสามารถใส่ได้เลยตัวนี้นะคะต้องเป็นแม็ก18ขึ้นไปนะคะถึงจะใส่ได้นะคะ yeah. และต่อมานะคะเป็นตัวที่2นะคะตัวที่2ก็จะเป็นตัวคาลิเปอร์4พอร์ตเหมือนกันหน้าตาอาจจะคล้ายตัวเมื่อกี้นะคะแต่ตัวนี้นะคะตัวคาลิเปอร์จะใหญ่กว่าแล้วก็ลูกสูบจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะวัสดุนะคะที่ใช้ในการผลิตตัวนี้นะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้จานขยายจะเริ่มต้นที่355มิลถึง380มิลค่ะแม็ก18ขึ้นไปสามารถใส่ได้เลยนะคะ okay. สำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นชุดคาลิเปอร์ R86 พอร์ตนะคะวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะจับขนาดขยายตั้งแต่355มิลจนถึง400มิลนะคะตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่แม็ก18ขึ้นไปสามารถใส่ได้เลยนะคะค่ะสำหรับชุด D-Max นะคะที่เป็นคาลิเปอร์ปั๊มแต่งนะคะของทางลันสต็อปนะคะตั้งแต่ตัวเจนแรกที่เราพูดไปเนาะตั้งแต่ปี2004จนถึงตัว All New 2019และก็ตัวใหม่ล่าสุดของ D-Max ตั้งแต่ปี20จนถึงปีปัจจุบันนะคะ2เจนนี้นะคะมีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าจะมีตัวฮับที่แตกต่างกันออกไปนะคะ okay. ส่วนตัวที่เราเห็นตัวนี้นะคะด้านหน้าที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวปีใหม่นะคะก็คือฮับเนี่ยจะเป็นคล้ายๆดอกไม้นะคะส่วนตัวปีเก่านะคะหน้าตาจานมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะ
หน้าตามันอาจจะดูคล้ายคลึงกันแล้วก็ข้อแตกต่างอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นนี้ตัวนี้นะคะตัวขาต่อนะคะที่แตกต่างกันก็คือทั้ง2เจนนี้แตกต่างกันทั้งตัวฮับแล้วก็ขาต่อนะคะ okay. เวลาสอบถามข้อมูลนะคะอาจจะสอบถามข้อมูลลูกค้าเยอะนิดนึงนะคะว่า D-Max นะคะเป็นตัวขับ2ขับ4ตัวเตี้ยตัวสูงนะคะเพราะว่าในการถามข้อมูลแบบนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราจะตีโจทย์ได้ว่าลูกค้าควรใส่ชุดไหนชุดไหนที่ใส่ได้และชุดไหนที่ใส่ไม่ได้ค่ะสำหรับหน้าตาที่เราเห็นไปนะคะแล้วก็ที่เราได้ชมกันไปนะคะตั้งแต่เจนแรกจนถึงเจนปัจจุบันนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ขับขี่รถ D-Max หรือรถประเภทอื่นและสนใจในตัวสินค้าของ Lastop นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Lastop Racing นะคะหรือช่องทาง TikTok ก็ได้เหมือนกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันหรือเข้าไปรับชมหรือดูวิธีการติดตั้งหรือการรีวิวสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นโชคหรือผ้าเบรกหรือตัวปั๊มแต่งจานขนาดเดิมการขยายนะคะอันนี้สินค้าเรามีหมดเลยเหมือนกันนะคะสามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube นะคะ Official ของ Lastop นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามหรือ Subscribe ให้เราด้วยค่ะ